ภัฏภูเก็ต MOU สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตดึงพลังคนรุ่นใหม่พัฒนางานบริการสุขภาพในท้องถิ่นเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561ณห้องประชุม1อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชาสาธารณสุขคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและดร.ประพรศรีนรินทร์รักนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมลงนามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาวรรณบัวทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานิษฐ์ลือวานิชประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ตลอดจนผู้บริหารคณาจารย์และตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเป็นสักขีพยานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์ที่จะร่วมมือจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐตลอดจนเป็นการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจขององค์กรอีกด้วยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาวรรณบัวทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมว่าการ MOU ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยและองค์กรชุมชนต่างๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการอย่างเข้มข้นด้านวิชาการหลักสูตรการวิจัยการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายสถานพยาบาลในท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ฝึกฝนประสบการณ์การให้บริการสุขภาพอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุมชนซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นรวมถึงสร้างนักวิชาชีพสาธารณสุขที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่นในส่วนของดร.ประพรศรีนรินทร์รักนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญแสดงทัศนคติเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยและสาธารณสุขได้ร่วมมือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องการ MOU ในครั้งนี้จะช่วยขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนให้แก่ชุมชนโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในชุมชนต่างๆมีสุขภาพและพลานามัยที่ดีซึ่งสาธารณสุขเชื่อมั่นในศักยภาพของวิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการสาธารณสุขในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไป